สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรายวันโพสต์ภาพล่าสุดพร้อมแคปชั่น10มิถุนายนนี้ขอลาบวชทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆหลังพรายวันหรือพรายวันวรรณบุตรได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าจะลาบวชอีกแล้วหรือเนี่ยโดยได้โพสต์ภาพถือพันผ้าตรายจีวรพร้อมระบุแคปชั่นว่า10มิถุนาพรายวันขอลาบวชค่ะแต่งานนี้ก็เบรกชาวเน็ตหัวทิมเช่นกันเมื่อพรายวันได้ระบุไว้ใต้โพสต์ว่าดิฉันหมายถึงบวชกล้วยหลังบ้านอาคาพอดีมันสุกแล้วกินไม่ทันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ